มดดำลั่นไม่เชื่อนะครับว่าเวียเบลล่าเลิกกันชาวเน็ตโปรยข้อมูลอาจเป็นสาวคนนี้ที่เช่ารถกับพระเอกหนุ่มเผยข้อมูลอีกด้านนะครับจากดีเจมดดำลั่นไม่เชื่อว่าเวียกับเบลล่าลดสถานะเหลือแค่พี่น้องคาดว่าจะเป็นการงอนอะไรกันหรือเปล่านะครับเพราะสาวเบลล่าไร้อาการเศร้าโศกใดๆยันจะรอฟังจากปากของทั้งคู่เองนะฮะด้านชาวเน็ตไม่สิ้นความใคร่รู้อยากส่องดูว่าสาวคนไหนกันแน่นะครับที่ไปเช่ารถกับพระเอกคมเข้มโดยเป็นข้อความจากชาวเน็ตรายหนึ่งนะครับที่อ้างว่าตนเองนั้นรู้ว่าสาวคนที่ไปเช่ารถกับหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นั้นคือใครจนกลายเป็นข่าวลือที่แชร์กันทั่วในโลกออนไลน์นะครับก่อนที่ข่าวโคมลอยรักสลายของหนุ่มเวียกับสาวเบลล่าจะถูกแพร่สะพัดออกมานะฮะซึ่งชาวเน็ตรายนี้ก็บอกแบบมั่นใจว่าสาวคนสวยคนนี้นะครับไม่ใช่ใครคนอื่นแต่เธอคือดาวรุ่งดวงใหม่วิกหมอชิตอย่างน้องพระพายรมิดาที่กำลังจะมีผลงานละครกับหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นะครับในเรื่องกลงน้ำผึ้งซึ่งก็มีชาวเน็ตคนอื่นๆเข้ามาสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวมากมายทั้งนี้นะฮะชาวเน็ตคนดังกล่าวก็ยังเปิดเผยอีกว่าสรุปคือคนที่เวียไปด้วยคือน้องพระพายนะฮะนางเอกคนล่าสุดที่ถ่ายละครด้วยกันเรื่องกลงน้ำผึ้งน้องสวยมากจริงๆค่ะฝากติดตามผลงานของน้องด้วยนะในขณะที่มีชาวเน็ตอีกรายนะครับเข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าพระพายมีแฟนแล้วทำเอาแฟนคลับบ้านเวียเบลล่าโล่งอกกันเป็นแถวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังไม่มีสำนักข่าวไหนกล้าฟันธงว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จบลงแล้วจริงๆซึ่งก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาพูดเองนะฮะจะชัวร์ที่สุดว่าข่าวลือที่ร่ำๆออกมานั้นนะครับมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรว่ากันจริงๆแล้วนะครับทางทีมข่าวพีนิวก็ทำข่าวเวียกับเบลล่ามาหลายคลิปอยู่เหมือนกันนะฮะทั้งคู่น่ารักมากถ้ายังไงแล้วนะครับก็อยากจะให้ข่าวนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นพอนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีนะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ